สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม Genshin Impact นะครับวันนี้ผมก็จะพามาสู้บอสตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าอะไรอ่ะ Perpetual Mechanical Array อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกคือชื่อมันอ่านอย่างยากเลยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ชื่อเว็บอ่ะน้องพริกไทยแล้วกันไอ้เหี้ยเปเปอร์ไปเลยนะครับไม่ออกเหมือนกันคือการที่เราจะไปตีบอสตัวนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปปลดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ปลดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเทเลพอร์ตนะครับผมก็มาปลดตรงนี้ก่อนซึ่งวิธีการมาปลดเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยมาสร้างเรือตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการก็คือเนี่ยอาจจะวาร์ปจากตรงนี้ก็ได้นะก็มาเพิ่มจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินมาแล้วก็มาขึ้นเรือตรงนี้นะครับพอขึ้นเรือตรงนี้เสร็จก็นั่งมานะครับมาปลดตรงนี้หรือว่าจะไม่ปลดก็ได้แต่ว่าแนะนำว่ามาปึ๊บปลดก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้วาร์ปมาง่ายๆไงซึ่งพอปลดอะไรที่ผมบอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินมาประมาณเนี้ยประมาณละแวกเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดินดูก่อนละกันก็เดินดูครับคือผมเนี่ยเห็นข้างบนนั้นปะนะไอประตูมิติวาร์ปเหมือนกับไอที่เราไปคล้ายๆกับไอตรงนี้เลยครับคล้ายๆกับตรงมอนสเตอร์อะมอนสเตอร์หรือเย่วะมอนสเตอร์เนี่ยเหมือนกับไอตรงนี้เลยเหมือนกันเลยครับผมนะวิธีไปนะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราวาร์ปขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนละกันคือผมสู้ไปแล้วนะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะสู้ได้อีกรอบไหมแต่ว่าบอกได้เลยว่าสู้คนเดียวเนี่ยโอ้โหเหนื่อยชิบหายนะครับคือตัวมันเนี่ยมันไม่ได้สู้ยากเลยนะแต่ว่ามันจะแบบปล่อยมิสไซล์บ่อยครับผมนะถ้าได้ยินเสียงไอต้องขออภัยนะครับเสียงแม่ผมเองไม่ได้เป็นโควิดนะบอกไว้ก่อนอ่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับผมนะใช่ป่ะอ่ะเรามาร์กไว้ก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับผมนี่เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็พอเดินมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กด F ครับผมแล้วก็วาร์ปขึ้นไปโดยการกดปุ่ม T นะให้มองเล็งไว้ตรงนี้ก่อนกดปุ่ม T ครับกดอีกรอบกดไปเรื่อยๆครับผมนี่แล้วก็จะมันก็จะวาร์ปไปเลยนี่อย่างงี้เห็นป่ะคราวนี้เราก็จะมาเจอกับบอสนะครับอย่าเพิ่งตื่นนะขอดูก่อนว่ามันตีซ้ำได้ไหมเหมือนจะเป็นบอสอ่ะผมตีให้ดูแล้วกันเพราะว่าคลิปสั้นไปนะครับเดี๋ยวตีให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมก็ตีชนะไปรอบนึงละก็จำแพทเทิร์นอะไรได้นิดหน่อยผมเปิดไอ้นี่ครับคือตอนที่มันยังเป็นร่างนี้อยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างตียากนิดนึงนะจะเห็นได้เลยว่าเลือดเนี่ยลดไปเยอะมากเอ้ยลดไปเยอะมากเลยลดไปน้อยมากแล้วก็คือผมอาจจะหลบอะไรได้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยช้ำนะเพราะว่าเพิ่งจะตีฮะมันต้องเล่นไปเรื่อยๆให้ชินก่อนนะผมยังไม่ค่อยชินนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือตีไม่เข้านะครับคือแนะนำว่าใช้ธาตุน้ำนะแต่ว่าชายผมเนี่ยไว้เก็บไว้ก่อนมันมีต้องใช้นะครับมันต้องใช้โอ้จะเห็นได้เลยว่ามันตีไม่แรงตีไม่แรงมากแต่ว่ามันก็จะมีท่าหนึ่งท่าแบบถ้าฟันเมื่อกี้แรงแต่ว่าถ้าตีธรรมดาเนี่ยไอตัวนี้ตีไม่ค่อยแรงนะครับคือไม่เป็นไรเราก็กินอาหารไปเรื่อยๆนะอันนี้อันนี้แหละเราต้องใช้ชายละใช้ธาตุน้ำละที่จริงไม่รู้ว่าใช้ธาตุอื่นได้ไหมธาตุน้ำแข็งได้หรือเปล่านะเราก็ตีตัวนี้นะตัวอื่นเนี่ยไอสองตัวที่อยู่ข้างๆนี่ตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้นะเพราะมันเป็นแบบเหมือนเป็นร่างของไอ้ตัวเนี้ยไอ้มันเป็นแมงกะพรุนอะไรก็ไม่รู้กันนะเอาเป็นว่าก็ตีเฉพาะตัวที่มีเลือดขึ้นอยู่นะครับไอ้2ตัวนี้มันเหมือนเอามาแบบเขาเรียกว่ามากลนตีนอ่ะเอ้ยรอบนี้ตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะมันต้องเป็นตัวมันไม่ใช่แมงกะพรุนนะเหมือนว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาไงก็ไม่รู้ชิบหายแล้วก็จะตายกินอาหารหน่อยคือรอบนี้ไม่รู้เลยอะต้องใช้ธาตุไหนวะธาตุน้ำแข็งหรือเปล่านะแต่ธาตุน้ำก็ใช้ได้นะเอาเป็นว่านี่ก็ตีไปก่อนนี่คือตอนที่เราโดนไอ้ตัวไหนดูดเนี่ยให้เราทำปฏิกิริยาธาตุนะมันก็จะหายไปนะเราก็จะหายโดนดูดนะแล้วเวลาโดนดูดเนี่ยแรงมากนะดาเมจมันแบบ
คโคตรสุดยอดครับอ่ะเราก็ตีตัวนี้ให้น็อกก่อนปึ๊บอ่ะพอตีตัวนี้น็อกเสร็จปึ๊บเห็นป่ะตัวนี้มันจะลงไปนอนครับเราก็ตีเลยนี่เดี๋ยวดาเมจเราก็จะค่อนข้างเข้าง่ายขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยมีอาร์ติแฟกต์ใช้มันก็เลยอาจจะตียากหน่อยเอาเป็นว่าก็ตีไปก่อนนะได้เกือบครึ่งก็ดีใจแล้วเอาเป็นว่าตีไปก่อนโอเคฮึบโอเคแล้วก็เปิดแล้วก็ตีไปปกติเหมือนเดิมคือต้องรีบตีนะครับคุณผู้ชมมันจะมีแบบว่าแปลงร่างแยกร่างไม่ใช่แปลงร่างนี่ท่านี้แรงมากท่าดาบว่าโคตรแรงเลยนะผมโดนทีนี่แบบหน้าสั่นคือท่าไหนที่มันแบบว่าเราต้องหลบอ่ะก็แนะนำให้หลบนะแรงเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยแรงมากหลบไปเลยถ้าสมมติว่ายืนยื้อเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนจงหลีอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ได้นะถ้าใครมีจงหลีอาจจะชิลหน่อยแต่ผมแบบไม่มีอะชิบหายแล้วอัลเบโดวางผิดวางผ้าไปหน่อยไม่เป็นไรเรียบร้อยครับมันจะแปลงร่างแล้วล่ะอุ้ยเฮ้ยไอ้ท่านี้ก็แรงท่าสปินเอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอเคเพลงโคตรบิ้วอ่ะนี่เลยครึ่งมาแล้วนะเลือดเอาจริงสู้ง่ายเอาจริงผมพุ่งตรงว่าสู้คือถ้าสมมุติว่าเราจับแพทเทิร์นดีๆนะสู้ง่ายกว่าหมาป่าอีกครับผมตัวนี้อ่ะตัวไหนที่กูต้องตีตัวนี้ใช่ไหมชิบหายแล้ววางพลาดอีกแล้วเลยอย่าใจเย็นโอ้ยหลบกี่ตัวเนี่ยกูไม่รู้ว่าต้องหลบกี่ตัวนะตอนนี้หลายตัวจัดชิบหายละเราก็ยิงระยะไกลไปก่อนคือผมจะไม่ใช้ธาตุน้ำละเก็บเอาไว้ตีตัวหลักดีกว่านะครับกูจะตายแล้วเฮ้ยจะตายแล้วว่ะโอเคเอาจริงตีตัวอื่นก็ได้นะคือเห็นตัวเล็กๆป่ะที่มันไม่มีเลือดเนี่ยอันนี้ถ้าเราตีไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มันน็อกเอาท์นะครับผมชิบหายแล้วเมื่อกี้มันดูดนี่ว่ะอ้าวตายแล้วด้วยนะใช่ผมโอ้เชตขอโทษครับขอโทษฮิวก่อนคือต้องขออภัยที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะผมแบบไม่เก่งจริงอะเล่นแบบฝีมือคือสู้คนอื่นไม่ได้แต่พยายามเล่นเนี่ยพยายามเล่นเราต้องสู้ตายเนี่ยตัวเล็กๆเนี้ยตีไปก็ได้นะแต่ต้องรอให้มันเปิดจุดอ่อนก่อนซึ่งมันยังไม่เปิดจุดอ่อนให้ผมเลยคือจุดอ่อนเนี่ยมันจะเป็นแสงเป็นแสงที่ตัวแล้วก็เข้าไปตีเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปตีเอาไว้ไม่ทันวะมันต้องมีธาตุเหมือนผมเห็นลูกแก้วอะไรไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะไอ้เก็บลูกแก้วเมื่อกี้ไม่รู้มันคืออะไรด้วยเอาเป็นว่าเราก็ตีตัวนี้ไปก่อนเราก็ตีอันตีไปโอเคนี่ไกลละไกลประสบความสำเร็จละฮะคือผมคิดว่ามันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าคือผมไม่เก่งอะแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าต้องจัดการอะไรตรงไหนก่อนนะเพราะว่าเพิ่งแบบเข้ามาก็เล่นเลยผมไม่ได้ไปดูข้อมูลอะไรมาก่อนนะก็คือแบบฟาร์มอยู่ในปกติเอาไปต่ออย่าบอกนะมึงแปลงร่างอีกแล้วอะยังใช่ไหมอย่าแปลงนะขอร้องมาเฮ้ยทันไหมคือผมไม่อยากให้มันแปลงร่างไม่อยากให้มันแยกร่างอีกแล้วอะถ้ามันแยกร่างอีกผมไม่ไหวโอ้โหหลบได้ด้วยว่ะเฮ้ยคือถ้าเป็นธาตุน้ำนี่จัดการไปแล้วนะเฮ้ยอีกนิดเดียวท่านชมว่าอีกนิดเดียวฮึบเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแม่ผมเล่นรอบแรกเนี่ยคือเลือดมันเหลือ 1% ละก็ไม่ถึง 1% ประมาณ 20% 21%แต่ว่าผมตีไม่ทันนะแล้วมันก็แยกล่างนะครับก็ใครที่ตีบอส นี้ก็ระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาถ้าจบแรกก็รีบๆจบเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับการตีบอส ตัวนี้ผมไม่ได้มาสอนตีบอส ตัวนี้แต่ว่าแค่แบบมาสอนว่าแบบ
เข้ามาดันนี้ยังไงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันปลดยังไงนะคือผมก็คิดว่าน่าจะต้องไปทำเควสก่อนแต่ว่าคือบางคนยังไม่ได้ทำแล้วก็คิดว่าแบบอาจจะมีอายกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาร์มอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันมีของที่อายกะต้องใช้ไหมนะเพราะว่าคือจะว่าไงดีผมไม่มีอายกะนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยแสดงว่าบอสตัวนี้เนี่ยก็สามารถมาตีก่อนที่จะมาปลดไอ้สองตรงนี้ได้นะครับก็มาวาร์ปมาตรงนี้นั่นเองก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยลองละตอนแรกคิดว่าจะไปปลดเทเลพอร์ตแต่ว่ามันไปไม่ได้เว้ยจอมไปดูนะทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะฝั่งนั้นฝั่งไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไปยากกว่าเดี๋ยวผมบินไว้ดูนะจะไปปลดไม่ได้นะครับนี่ติดเลยติดแล้วนะครับเนี่ยมันมีแบบเหมือนเป็นบาเรียกั้นไว้นะครับคือกั้นไว้แบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะเห็นปะถ้าสังเกตจะเห็นเลยข้างบนนี่โดนปิดหมดนะข้างๆโดนปิดหมดครับแล้วก็ข้างหน้านี่ด้วยนะทางเข้าไปไม่ได้ครับคือต้องทำเควสก่อนมันมีเลซินอยู่ด้วยข้างบนอะแต่ผมไปเอาไม่ได้นะโอเคงั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งปันละกันนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนละกันนะบ๊ายบายปวดมือมากโอ้โหหักนิ้วเพลินเลย